กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุรานริศค่ะช่องทางเดิมเลยนะคะทางไทย i p b s p o d c a s t .com รวมไปถึงวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราหลายร้อยสถานีด้วยกันค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยมีผู้บริโภคนั้นนะคะ ส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของ Mazda ค่ะรถ Mazda 2ที่ศาลนะคะชั้นต้นมีคำพิพากษาไปเมื่อวันก่อนช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่นำเสนอข่าวไปก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีการฟ้องเป็นคดีกลุ่มนะคะแล้วก็เรียกร้องเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนหน้านี้นะคะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้บริษัทมาส da เรียกคืนรถยนต์เนาะ มีการระบุปีผลิตมาแล้วนะคะ2,557ถึง2,561ทุกคันพร้อมบอกว่าชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มตัวแทนนะคะผู้บริโภคประมาณสัก9ท่านนะคะไปรวมตัวกันฟ้องเพื่อที่จะให้ดูแลนะคะแล้วก็จะทำยังไงดีในการเยียวยาผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าวด้วย นะคะมีคำถามจากทางบ้านเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากตัวแทนของผู้เสียหายรวมถึงตอนนี้นะคะไปทําหน้าที่อยู่ในสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยขอต้อนรับคุณพัทรกรที่บุญยรัตน์นะคะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในรายการกับเรานะคะรวมไปถึง ทานายนะคะท่านทานายจินนะแย้มอ่วมทานายที่ดูแลคดีความนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีน้องปิมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะเสียงหลอๆนุ่มๆวันนี้มา <c oughs> ด้วยตัวเองตัวเป็นๆเลยนะคะที่ห้องส่งของเราโหยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะรับรองว่าผู้บริโภค จะได้รับฟังข้อมูลนะคะทุกคำถามแล้วก็มีคำตอบให้ด้วยนะคะจากคนที่มีประสบการณ์เองแล้วก็ตอนนี้ส่วนเรื่องของ Mazda 2เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ต่อสู้คดีมาประมาณสักกี่ปีนะคะพี่พัทรกรก็เริ่มต้นเนี่ยถ้าเอาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยในกระบวนการที่เราเรียกร้องไปหน่วยงานนู้นเดินไปหาผู้ประกอบธุรกิจด่วนยื่นเรื่องร้องเรียนไปหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6ปี นะครับก็ผ่านกระบวนการต่อสู้มายาวนานนะครับเ mm hmm. นื่องจากรถรุ่นปีเนี่ยก็คือ m a ด้า 2D เซล์นะย้ําว่าเป็นเครื่องยนต์ด mm ีเซลนะครับจะแยกจากกลุ่มของเบนซินโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งประสบปัญหาในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์สั่นแล้วก็เร่งไม่ขึ้นขณะข,ขับขี่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่อัตราความเร็วตั้งแต่35จนถึง120เนี่ยถ้าเกิดอาการลักษณะแบบนี้นะครับอาการเนี่ยนะครัเดี๋ยวพอ ฟังคาว่าเครื่องยนต์สั่นเนี่ยเอ้ยเครื่องยนต์ทุที่ไหนมันก็ต้องสั่นนะเวลาสตาร์ทรถแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สั่นขณะขับขี่นะครับที่ความเร็วนะครับแต่อาการของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับเราขับอยู่บนเออสีที่เขาป้ายอยู่บนตามท้องถนนเพื่อที่จะให้เรารู้สึกตัวว่าถ้าผ่านจุดนี้จะลดความเร็วนะก็คืออาการเหมือนขึ้นลูกระนาดเล็กๆเนี่ย<ะ>ตึกงๆึๆงๆๆๆๆนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้ปุ๊บมันจะมาพร้อมกับอาการก็คือเร่งคัน เร่งแล้วก็เหยียบส่งน้ํามันเนี่ยมันไม่สามารถจะทําความเร็วเพิ่มได้เลยเช่นขับอยู่ดีๆ80สิบจังหวะเราจะแซงออกขวาไปปุ๊บเกิดอาการนี้ปุ๊บฮะท่านส่วนโนในใจได้นะว่าถ้ามันมีรถที่กําลังตามหลังเรามาแล้วเราเร่งไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเขาเบรกไม่ทันก็อาเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อ,อันนี้คือแล้วเหตุการณ์แบบเนี้ยสารก็มีอยู่ในคำพิพากษาว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แหละครับ ที่เข้าขายว่าตัวรถเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเพียงแม้จะไม่มีผู้ร้องหรือตัวโจทย์เองเนี่ยมีความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดนะครับศาลถึงลงในเรื่องของความเสียหายทางด้านจิตใจด้วยนะครับในทีเ่เป็นมูลค่า30,000บาทครับและตอนนี้ในส่วนของคุณพักรหรือพี่มิคงนะคะคเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้โดนฟ้อง 8 14ล้านตอนนี้เป็นยังไงคะสำหรับคดีนี้ออข,นข้อมูลนี้อ่าสิ้นสุดไปแล้วนะครับก็ในกระบวนการต่อสู้ที่เราเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยเราก็เดินทางนะครับเราไปร้องเรียนหน่วยงานแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนําพาเราให้เราได้รับความเป็นธรรมได้นะครับเราก็ร้องเรียนไปที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจเมื่อเขาไม่นําพาอกีกมันมีอีเวนต์ใหญ่ช่วงปลายปีทุกครั้งหรือกลางปีเนี่ยก็คือเรื่องมอตอร์โชว์เนาะ พัลรกรเนี่ยนะครับสมัยที่ยังเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราก็เรียกร้องสิทธิทผู้ไอ้พวคเต็มที่นะครับเราก็ชวนผู้เสียหายรายอื่นที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนะครับไปที่งานมอเตอร์โชว์แต่ไม่ได้เข้าไปในงานนะแต่ว่าเราถูกดึงออกมาอยู่ภายในบริเวณลานจอดรถแต่ว่าเราก็ไปแสดงการเรียกร้องสิทธิของเรานะครับให้ถึงตัว ตัวประธานหรือผู้มีอำนาจของบริษัทน,นั้นแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้รับการอาตอบรับในการที่เรายื่นข้อเสนอเรื่องการขยายแล้วระยะเวลาประกันจาก3ปีเป็น6ปีนะครับว่าให้คุณช่วยดูแลเราหน่อยเรารู้สึกเราไม่ปลอดภยัยถ้าคุณดูแลในเรื่องประกันเนี่ยมันคือการตอบโจทย์ของเราละณนะนะตอนที่เรายื่นข้อเสนอไปนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็แอคทิวิตี้เยอะนะครับรวมทั้งมาที่ารายการสถานีประชาชนด้วยก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ อาจจะมองว่าเราอะเป็นภายกับเขานะครับก็เพื่อที่จะให้คุณพัทรากรช่วยหยุดหน่อยได้ไหมนะครับเขาก็ไม่ได้พูดกับเราตรงๆเนาะเขาใช้สิทธิทางศาลในการที่จะฟ้องคดีกับเราโดยเรียกค่าเสียหาย84ล้านนะครับเมื่อว uh ันที่20ทธันวาสองพัน้าร ได้ทนายจินะยามอวมเนี่ยแหละครับมาช่วยเหลือในใ<ช>ทางคดีที่ต่อสู้นะครับสารชั้นต้นก็ยกฟ้องนะครับว่าให้เหตุผลในส่วนของว่าข้อเท็จจริงในเรื่องของรถเสียเนี่ยสิ่งที่เราไปพูดอ่ะมันเป็นค,ความจริงแล้วเราเป็นเจ้าของรถเป็นผู้ใช้รถมันเกิดจากเหตุการณ์จากเราจริงนะครับเท่ากับเราอ่ะเป็นส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียในเครื่องรถขันพิพาทษคันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะพูดในเมื่อรถมันเสียเราก็บอกรถมันเสีย ถ้ารถมันไม่เสียเราจะไปบอกรถมันไม่เสียได้ยังไงนะครับสิ่งที่คำพิพากษาได้ตัดสินยกฟ้องด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับเราก็ทางผู้ประกอบธุรกิจรายเนี้ยก็อุทธรณ์ต่อนะครับศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งก็ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นคือยกฟ้องแต่ในประเด็นเนื้อหาในคําสั่งพิพากษาย,ยกฟ้องของศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเนี่ยมันมีสาระซึ่งพูดถึงเรื่องการใช้สิทธิ์ไม่สุจริต นะครับในการฟ้องคดีต่อผู้วิพวกปิดปากโดยการเรียกค่าเสียหายจํานวนมากๆแบบนี้นะครับมันเข้าข่ายว่าการเป็นการฟ้องที่จะยับยั้งไม่ให้เราพูดในส่วนของเรื่องจริงแล้วก็เรียกค่าเสียหาย8 4ล้านซึ่งเขาก็ไม่สามารถจะนําสืบได้ว่าความเสียหายนี้มันเกิดขึ้น8ปดสล้านได้ยังไงแต่ว่าในเนื้อหาของคดีเนี่ยมันมีเจาะลึกไปในส่วนของเรื่องประเด็นปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนนําพยานหลักฐานในส่วนของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการเรียกคืน นะครับหรือการเรียกรีคอเพื่อที่จะมาซ่อมบํารุงในส่วนของปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สันเล่งไม่ขึ้นแบบเนี้ยในประเทศญี่ปุ่นแต่พ่ออะไรเมืองไทยถึงไม่ได้ดําเนินการแต่ตอนนี้<ม>เป็นคดีกลุ่มแล้วมาถามท่านทนายจินนะหน่อย<ม>การต่อสู้แบบคดีกลุ่มมีความยากลาบากไหมหรือว่ามันจึงต้องเตรียมตัวยังไงอะคะจะบอกว่าการดําเนินคดีกลุ่มเนี่ยมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ ใช้พลังงานเยอะมากกว่าคดีธรรมดาเนี่ยหลายเท่ามากโดยเฉพาะงานที่อยู่นอกศาลคือถ้าเกิดว่างานในศาลเนี่ยเราเราพอจะคาดเดาได้ว่าไปขึ้นศาลไปสืพยานไปตามนัดไปอะไรแล้วแต่พวกนี้มันเป็นกระบวนการปกติ แต่กระบวนการเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นศาลเนี่ยคือการรวบรวมสมาชิกการสอบข้อที่จริงจากสมาชิกการค้นหาพยานหลักฐานการเตรียมตัวจากพยานต่างๆการสอหาพยานผู้เชี่ยวชาญหรือว่าความเข้าใจทางด้านเทคนิควิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้คือคือข้อที่ยากนะแล้วก็คือทนายความต้องทําการบ้านเยอะมากที่ที่จะทํำยังไงก็ได้ที่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด นี่คือความยากของการดําเนิน,นคดีแบบกลุ่มโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันมันเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคที่จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพียงพอที่จะไปต่อสู้ไปดีเฟน์ไปซักค้านเขาในชั้นศาลว่าเออลักษณะแบบนี้มันคือข้อผิดปกติของรถยนต์จริงๆนะอะไรเงี้ยประมาณนี้นครับ เนี่ยคือมันคือจะบอกว่ามันยากยากมากยากกว่าคดีปกติมีเอกสารอะไรที่สําคัญแล้วสารชั้นต้นถึงตัดสินให้ทางกลุ่มผู้บริโภคชนะคืออย่างนี้เราเนี่ยนอกจากทีมทํางานของทนายแล้วก็ยังมีทีมผู้เสียหายอย่างพี่มิง้งแล้วก็ผู้เสียหายหลายๆท่านเนี่ยเราเราทำงานเป็นทีมเวิร์กกันมากเลยคือ,อเมื่อเกิดปัญหามาเนี่ยเราพยายามสาะแสวงหาในในแต่ละประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะ ออสเตรเลียแล้วก็ในประเทศทางโซนยุโรปอะไรเงี้ยว่าเขาขายไปยังประเทศไหนบ้างแล้วประเทศไหนเนี่ยมีรีคอร์บ้างแล้วเราก็ไปดูเจาะลึกไปอีกว่าในประเทศที่เขามีการขายเนี่ยมันมีประเทศไหนนอกจากการรีคอร์มีการชี้แจงเป็นเอกสารจากบริษัทผู้ประกอบการเองว่าอย่างไรยังไงหรือไม่นะเราก็ไปนค้นว่าที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศแม่เขาเองเนี่ย มีการเผยแพร่อเอกสารฉบับหนึ่งมันจริงๆไม่ใช่ฉบับเดียวยมีหลายฉบับนะครับเพราะมีการรีคอร์หลายรู้สึกว่าจะมาสองสาครั้งนะฮะแล้วก็มีการชี้แจงต่อหน่วยงานกรมขนส่งของกรมขนส่งและความปลอดภัยทางจราจรถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะฮะเขาเนื่องจากว่ามีคนไปร้องเรียนว่าเขาขับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้แล้วปรากฏว่ามันเกิดอาการแบบนี้ผิดปกติซึ่งเป็นความเสี่ยงภัยต่อคนที่ขับรถและคนที่สัญจรไปมา พอไปร้องใจหน่วยงานนี้ปุ๊บเขาก็เรียกผู้ประกอบการมาชี้แจงและการสอบสวนของเขาเนี่ยเป็นแบบค่อนข้างจริงจังมากเพราะว่าเขาถือว่าความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสําคัญปรากฏว่าพอเรียกชี้แจงแล้วเนี่ยในในเอกสารฉบับนั้นที่มีการชี้แจงเนี่ยมันเป็นเอกสารที่มีความชี้แจงเป็นการชี้แจงจากประธานหรือว่าคนที่มีอํานาจของของบริษัทไมาซ่าเนี่ยแหละชี้แจงเองว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนในประเทศไทยเลยนะแต่ว่าเขาเกิดขึ้นก่อนนะครับ คือเขาจะเขียนไว้เลยว่ามีคนร้องเรียนมาว่าขณะขับเนี่ยเครื่องยนต์สั่นแล้วก็มีการเร่งไม่ขึ้นกําลังเครื่องยนต์ตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลักษณะอื่นๆที่พอเราไปเห็นแล้วเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์ามากว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนที่เมืองไทยเลยเราก็เลยเอ,เอาไปขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยช่วยไปขอคัดเอกสารฉบับนี้ที่กรมขนส่งมา แล้วก็ขอให้มีการรับรองผ่านสารทูตผ่านการโนตอรี่เอกสารมาแล้วก็เอาเอกสารฉบับนี้มาที่ประเทศไทยแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็นำส่งสารซึ่งจากที่เห็นแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีอาการลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับผู้ริโภคคนไทยที่เจอเลยแล้วทางมสาสเตอร์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่ทางหนะ้าต่อหน้าเว็บไซต์เลยว่าเนี่ยที่มันเป็นอย่างเนี้ยสาเหตุมันคืออะไร และวเขาแก้ไขด้วยวิธีการอะไรเปลี่ยนอะไรตัวไหนทำอะไรยังไงอัปเดตโปรแกรมหรือว่าการเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนกำจัดข้าเมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้มานานแล้วกลายเป็นว่าเขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขารู้แล้วเขาพยายามแก้ไขให้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รีคอเรียกเรียกเข้ามาแก้ไขเรียกรถต่าง,างๆเข้ามาแก้ไขที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทําที่เมืองไทยมาตรฐานเอ๊ะ ใช่ทำไมไม่เหมือนกันนั่แหละนั่นแหะนนละคือสิ่งเนี้ยนะที่ที่ผมอยากจะบอกนิดน,นึงก็คือว่าในคำพิพากษาที่เราชนะในคดีคุณคุณมิ้งถูกฟ้อง8 4ล้านเนี่ยมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่ผมฟังแล้วโอ้รู้สึกตื่นตันใจมากที่ท่านเขียนคำพิพากษาให้เหตุผลมาแบบนี้ท่านบอกว่าคนไทยจะต้องได้รับมาตรฐานการดูแลเนี่ยผู้บริโภคไทยเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานการดูแลเช่นเดียวกับผู้บริโภคที่ญี่ปุ่น นั่นหมายความว่าสารมองแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ประเทศไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณส่งรถยนต์เนี่ยไปขายในประเทศนั้นๆคุณต้องดูแลใน,ในผู้ริโภคในมาตรฐานเดียวกัน คุณจะมาเลือกปฏิบัติว่าประเทศนี้กฎหมายเขาอ่อนหรือว่าผู้ริโภกเขาไม่มีปากไม่มีเสียงก็ใช้อีกมาตรฐานหนึ่งไม่ได้ส่วนอีกประเทศหนึง่งเขากฎหมายเขาแข็งแกร่งแล้วก็มีหน่วยงานจัดการอย่างจริงจังผู้ริโภกใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ก็เลยใช้อีกมาตรฐานหนึ่งอันนี้มันมันดูแบบไม่เป็นธรรมนะเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ทำไมคุณขายอยู่ประเทศคุณคุณสามารถ ดูแลผู้ริโภกได้ขนาดนี้แต่ว่าพอมาอีกประเทศหนึ่งหรือว่าอีกสวนงานหนึ่งอีกโซนหนึ่งคุณกับไม่ดูแลหรือว่าดูแลไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะมาสด้าสองเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ต้องย้านะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเห็นบอกว่าสารที่จะตัดสินออกมาเนี่ยบอกว่าบริษัทต,ต้องชดใช้ราคาค่าซ่อมตามจริงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ1,800บาทค่าเสียหายทางจิตใจ 30,000บาทและบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ย5%ต่อปีนับจากวันฟ้องประเด็นนี้แหละนะคะมีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะส่งคำถามมาจำนวนมากเหมือนกันอยากจะถามเลยได้ไหมคะได้นะคะ,คะจากคุณปัญญานะคะอ่านชื่อผิดขออภัยกระผมไปติดต่อที่ศูนย์มัสด้แห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองยังไม่มีประกาศจากบริษัทมาส d a ประเทศไทยจึงยังไม่เรียกรถคืน เพื่อมาทำการซ่อมแซมครับต้องรอประกาศจากทางมาสด้าประเทศไทยจึงจะสามารถดูแลลูกค้าได้ตอนนี้รออยู่ครับอันนี้วิเคราะห์หน่อยค่ะเป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณผู้บิโโภคที่ติดตามข่าวแล้วก็พยายามใช้สิทธิ์ของผู้บิโโภคนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมดาครับเพราะสารชั้นต้นพิพากษาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระหว่างการบังคับตามคำพิพากษา ึ่งถ้าเกิดเขาปฏิบัติตามคำพิพากษามันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในระหว่างเนี้เขาอาจจะมองว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะเขายังมีสิทธิ์อุธรณ์มีสิทธิ์ดีกาเขาก็อาจจะยังไม่ปฏิบัติตามที่ศาลพิพากษาก็ได้ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าในระหว่างนี้ถึงแม้ว่าเรายังเราแสดงเจตนาแล้วเราพยายามจะใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่แต่ว่าเขายังปฏิเสธอยู่ อยากให้ผู้บริโภคทุกคนเก็บหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้บริการหลักฐานเป็นใบเสร็จใบซ่อมใบตรวจรับงานใบเ,เสนอราคาแล้วว่าคู่มือต่างๆอะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเข้าไปแล้วเขาไม่ยอมให้บริการเขาไม่ยอมให้หลักฐานอะไรบันทึกด้วยวิดีโอหรือว่าบันทึกด้วยการเก็บบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอเอาไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานค่ะครับแล้วสําหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้มาฟ้องร่วมล่ะคะ แล้วบอกว่าใช้รถรุ่นนี้เหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าเจ้าของรถต้องทำอย่างไร <ฮะ S 1> ก็อย่างที่ทนายจินนะแนะนำใช่ไหมคะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จใบซ่อมยังไงต่อคะพี่พี่มิ้งเสริมได้ค่ะเนื่องจากคำพิพากษาเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าผู้บริโภคที่ใช้รถรุ่นดังกล่าวแล้วก็มีอาการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือเครื่องยนตรร์สั่นเร่งไม่ขึ้นขณะขับขี่แล้วก็น้ำมันเครื่องเกินนะครับก่อนที่ ท่านทราบว่ามีปัญหาแล้วก็มีการเข้าซ่อมอยู่แล้วนะครับท่านเก็บหลักฐานพวกนี้ได้ตามที่เมื่อกี้ทนายจินแนะนำนะครับเรื่องอในแง่ของเรื่องเอกสารใบส่งซ่อมหรือใบเสร็จรับเงินนะครับต่างๆหรือแม้แต่ข้อความที่ปรากฏอยู่ในบุ๊กเซอร์วิสแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานนะครับที่เราเน้นย้ําว่าท่านจะต้องจําเป็นจะต้องมีหลักฐานเนื่องจากทางผู้ประกอบธุรกิจเขาอาจจะโต้แย้งท่านได้ถ้ากรณีที่ท่านไม่มีเอกสาร นะครับมันเลยมีความจําเป็นเพราะทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วหลักฐานคือสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะเ,เรียกร้องสิทธิ์นะครับก็อาจจะต้องรอในแง่ของประเด็นว่าเขาจะอู่ทณ์หรือไม่อทธทณ์นะครับแต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนค,าคําบังคับหรือขออนุญ,ญาตให้บังคับคดีเนี่ย เราสภาองค์กรของผู้เองก็จะเปิดลับในส่วนของผู้ที่มีอาการลักษณะแบบเนี้เขายื่นเอกสารได้ก่อนนะครับเราไปการรวบรวมก่อนถ้าสมมุติคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะใช้เอกสารชุดนี้ดําเนินการได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องมาเปิดในส่วนของต้องไปรอระยะเวลาตอนนี้ท่านสามารถจะยื่นมาได้ทันทีในส่วนของสภาองค์กรของผู้ไอ้ที่เปิดลับนะครับที่ให้ท่านมาแสดงตนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในตามคําพิพากษานี้แต่เน้นย้ํานะครับ ท่านต้องเป็นผู้เสียหายตัวจริงนะถ้าท่านไม่มีอาการเหล่านี้แล้วท่านก็บอกว่าเอ้ยคำพิพากษารุ่นชั้นตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าท่านไม่มีอาการท่านไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับนะครับอันนี้ต้รงเรามาค่ายายาสามหมื่นไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าการผลิตสินค้ามา1นึ่ล็อตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดทั้งหมดก็ได้นะครับเราก็ต้องมองเฉพาะตัวที่มันเสียหายจริงๆเราไม่อยาก ให้เขาเอาเปรียบเราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาค่ะก็ให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายด้วยยังมีคำถามจาก YouTube นะคะไทย PBS Podcast บอกว่าผมใช้รถรุ่น Mazda 21อาจจะเป็น2021หรือเปล่าครับ5 Skyactiv e XD High Plus ของผมมีปัญหาแต่นี่แหละค่ะผมใช้รุ่นนี้จะเข้าร่วมเรียกร้องได้หรือเปล่าอันนี้คือคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือที่เขา ผมคิดว่าน่าจะเป็นมาด้าสองแล้วก็หนึ่งจุดห้ามาด้าสองหนึ่งจุดห้าต้องบอกก่อนว่ารถที่อยู่ในคดีเนี้ยที่เป็นรถรุ่นพิพาทในคดีเนี้ยเป็นรถยนต์ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาพัฒนาเครื่องยนต์สกายแอคทีฟขึ้นมาเขาพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นมิตรกะสิ่งแวดล้อมโดยปล่อย ก๊าซน็อกซ์แล้วก็ไอพวกมลพิษเนี่ยให้น้อยลงนะครับแต่ปรากฏว,ว่ามันเกิดปัญหาที่มันส่งต่ออย่างอื่นออกมาก็คือคือพอเขาพัฒนาไปจุดหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าก็คือเอาก๊าซไอเสียเนี่ยวนกลับเข้ามาใช้อีกรอบหนึ่งพอมันวนกลับเข้ามาใช้อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดขมเหลา ที่มันไปอุดตันหรือว่าเล็ดลอดเข้าไปเกาะในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์แล้วทําให้กําลังเครื่องยนต์เนี่ยมันต่ามันมันตกนะกำลังอัดมันตกทําให้รอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันมันตกก็คือถ้ามันเป็นสาเหตุของการเร่งไม่ขึ้นนั่นเองดังนั้น,น,นถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์มาสด้า2แต่ว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ Sky a c t i v เนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในเคสนี้นะครับ พราะฉะนั้นในส่วนของท่านที่ถามมาเนี่ยถ้าของท่านใช้ Mada ด2แต่ไม่ใช่ Skyactiv ีเนี่ยก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ครับแต่ถ้าเกิดของท่านเป็น Mada ด2แล้วเป็นเครื่องยนต์สก้าแอคทอยู่ในช่วงปีที่สารพิภากษาคือปี57ถึงปี61เนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้ครับชัดเจนนะคะมีคําถามเสริมมาบอกว่าเคยขายรถที่มีปัญหาไปแล้วแต่ย้อนกลับไปเนี่ยเคยนํารถเนี่ยไปซ่อม,อ,มอาจจะมีอาการแบบนี้แหละ นะคะจะเรียกร้องได้ไหมคะได้ครับพี่มิงตอบให้นยครับกรณีที่ท่านขายรถไปแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ไม่ได้ตกอยู่ที่มือท่านแต่ความเสียหายเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ท่านมีหลักฐานว่ามีการซ่อมออบำรุงในขนปัญหา3ามเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเครื่องยนต์ส่นเล็กไม่ขึ้นแล้วก็น้ำมันเครื่องเกินเนี่ยในช่วงเวลาที่ท่านถือกรรมสิทธิ์อยู่นะท่านสามารถที่จะขอนะครับใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหาย เรื่องนี้ได้นะครับท่านมีสิทธิ์ครับแม้จะขายรถออกไปแล้วย้ํานะครับต้องมีหลักฐานยืนยันใช่ครับอันนี้สําคัญเนาะใช่ใช่ค่คทุกอย่างต้องใช้หลักฐานคือในคําพิพากษาเนี่ยสารไม่ได้จําเพาะแค่คําว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับสารเนี่ยใช้คําว่าผู้ครอบครองด้วยนั่นก็หมายความว่าคือระหว่างที่คุณเช่าซื้อคุณอาจจะยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธินะเพราะนั้นขณะที่คุณยังผ่อนอยู่เนี่ยคุณยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ว่าเวลาคุณผ่อนเสร็จแล้วเขาถึงจะโอนมาเป็นชื่อคุณแต่นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ครอบครองตั้งแต่วันแรกที่คุณได้รับรถมาและวเออก็ความเสียหายมันก็อยู่กับคุณตั้งแต่วันแรกนั่นแหละค่ะออคุณก็ต้องเอาหลักฐานตรงนั้นแหละมายืนยนันมีคําถามผมไม่ได้ร่วมฟ้องก็ได้ใช่ไหมครับประสบปัญหาดังกล่าวด้วยสมุดร,รับประกันใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ มสมุดรับประกันสมุบรับประกันก็คือที่เขาเวลาเขาจะซ่อมอะไรก็จะเขียนฮะบุ๊กเซอร์วิท,วทนั่นแหละเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าเขาซ่อมอะไรอันนี้แหละเป็นหลักฐานอย่างดีเลยครับให้เก็บเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ ถามว่าไม่ได้ร่วมฟ้องจริงๆอย่างนี้ต้องบอกว่าการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันมีแนวทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วประเทศไทยก็เอามาเขียนเป็นกฎหมายนะครับก็มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ช่วงปี58แล้ละแล้วก็เริ่มมีการวิวัฒนมีการใช้กฎหมายมากขึ้นมันก็เพิ่งจะมาบูมในช่วงนี้ที่มีการใช้เป็นคดีกลุ่มมากขึ้นการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่ามีการฟ้องคดีแต่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเนี่ย กลับได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปว่าเขาเดําเนินคดีแล้วแล้วสุดท้ายแล้วพอมีคําพิพากษาว่าได้รับค่าเยียวยาปุ๊บเนี่ยเขากลับได้รับทราบว่าเออเขามีโอกาสจะได้ตังค์เขาก็ไปขอรับเงินตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยคือแนวทางในต่างประเทศซึ่งมันก็เหมือนกันในประเทศไทยเหมือนกันในการฟ้องเนี่ยจริงๆทุกท่านไม่ต้องฟ้องเพราะว่าเขาเหมือนเป็นตัวแทนฟ้องให้ทุกท่านแล้ว เขาเป็นตัวแทนและตัวแทนที่ฟ้องเนี่ยอาจจะเป็น1คน2คน9คน10คนก็แล้วแต่คนที่เขาฟ้องเนี่ยเขาเป็นตัวแทนฟ้องแล้วก็เป็นคนไปพรีเซนต์แทนท่านว่ารถผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยรุ่นนี้ยี่ห้อเนี้ยมีปัญหาแล้วก็พิสูจน์แทนท่านด้วยทำทำทุกอย่างแทนท่านหมดอะแล้วจนสารพิพากษาออกมาปุ๊บเนี่ยว่าให้มีการเยียวยาค่าเสียหายเนี่ยท่านก็จะได้รับด้วย แต่ว่าก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลกําหนดว่าท่านเป็นผู้เสียหายจริงๆเมื่อท่านเป็นผู้เสียหายจริงๆท่านก็แค่ปฏิบัติตามนะว่าศาลบอกว่าจะต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายในเมื่อไหร่ย,ยื่นแล้วก็ต้องรอว่าจะได้รับเมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็คือจริงๆแล้วเปรียบเสมือนว่าท่านแค่ยืนยันว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ท่านได้ใช้สิทธิ์แล้วท่านก็รอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีการใช้สิทธิ์นะก็คือยื่นขอรับชําระหนี้ นะถามว่าจะต้องทำยังไงก็ให้ติดต่อที่เว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเมื่อวันที่31เนี่ยผมก็ไปยื่นหนังสือให้กับสภาองค์กรผู้บริโภคว่าขอให้เป็นศูนย์ประสานงานรับผู้เสียหายต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในความดูแล ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวสภาท่านจะเอาอเหมือนกับเป็นแบบฟอร์มรับเลยมี QR code คสแกนเข้าไปแจ้งชื่อที่อยู่แจ้งอาการแจ้งรถแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบว่าอยู่ในข่ายแล้วก็ส่งหลักฐานอื่นๆด้วยนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการรับชำระหนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาที่จะยื่นขอรับชำระหนี้เนี่ยเขาจะใช้เอกสารตัวนี้ในการที่จะ,ะประสานงานในการยื่นขอรับชำระหนี้แล้วก็เมื่อยื่นแล้วเนี่ยก็แค่รออย่างเดียวเลยว่า ถ้าคำสั่งถึงที่สุดเมื่อไหร่คดีถึงที่สุดเมื่อไหร่สุดท้ายแล้วมีการจ่ายเงินมาหรือบังคับคดีได้เงินมาเขาก็จะเรียกให้ท่านไปรับเงินค่ะต้องรอศาลตัดสินสรุป <3 S 2> คำถามก็คือผู้ที่ไม่ได้ยื่นฟ้องด้วย<อ>แต่ว่าถ้ามีอาการมีปัญหานะครับ<อ>ท่านมีสิทธ<อ>ิ์ในคําพิพากษานี้นะครับ เดี๋ยวก็รอเรื่องของการสร้าง q ิว o อาคขึ้นมาตอนนี้เราทําแล้วครับทำแล้วประกาศอยู่ในหน้าเพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องรีบไปกดไลค์แล้วก็แชร์เพจด้วยนะครับมีหลายท่้นยังูะครับไปติดตามที่เพจ Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพรามฝากหมายเลขก็ได้เนาะเผื่อท่านอาจจะสงสัยอาจจะมีคำถามก็โทรไปที่0 2น3 9ะครับ2 3 9 1 8 3เนะครับเบอร์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับ02 2 3 9 1839ครับช้าช้านะคะจดทันนะคะ02-239-1839หรือเข้าไปดูที่เพจ Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ด้วยนะคะเห็นบอกตอนนี้เอนน่าจะมีสักกี่คัน m a สด้าสรุ่นนี้ค่ะออยอดที่ขายเนี่ยเราประเมินนะครับเราประเมินจากที่เอกสารที่เราหมายเรียกไปจากผู้ให้ผู้ประกาศนำส่งเนี่ย เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นที่เขานำส่งมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40,000กว่า4ี่หมกว่าคันซึ่งน่าจะยังไม่ครอบเวอร์จำนวนที่สารบอกว่าปีผลิตตั้งแต่ปี57ถึงปี61นะซึ่งถ้าถ้าเราคำนวณเข้าๆๆปี4ปี57ถึงปี61เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณห้าหกหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นครับห้หกมื่นคันแต่แต่ต้องบอกก่อนว่า เยอะเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้เสียทุกคันใช่ไหมอาจจะไม่มีอาการแบบทุกคันก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกอย่าไปมองว่าเยอะนะบางทีเคสของถุงลมเนี่ยเรียกเป็น10ล้านคันก็มีนะเพียงแต่ว่าเดิมอย่างที่เมื่อกี้ทนายจินพูดเนี่ยแหละว่าเอกสารเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรีคอจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะรีคออยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในเมื่อคุณไม่รีคอโดยสมัครใจเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นศาลก็เลยสั่งให้คุณทํำ อันนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องปฏิบัติเมื่อกี้ทนายจินพูดถึงเอกสารที่ญี่ปุ่นเนาะอันนี้ฝากให้น้องปิพมดูกันแล้วกันว่าเนี่ยเป็นเอกสารที่เราเนี่ยไปให้ทางสำนักง,งานกฎหมายรับรอ,องเอกสารเพื่อที่จะมาใช้สารไทยนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือพวกนี้มันมีใค่าให้จ่ายนะมไม่ใช่อยู่ดีท่านบอกว่าเนี่ยคือความยากของผูนกน้องอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมช่วยหน่อยฮะ ทุกอย่างเป็นเงินฮะอ่าแล้วเวลาคัดนี้ไม่ใช่ถูกๆนะฮะเปค้าเอกสารที่ญี่ปุ่นด้วยฟังดูเหมือนเหมือนกับว่าเอ๊ะเราแค่ไปก๊อปปี้ไม่ใช่ฮะกระบวนการทางศาลมีต้องมีคนรับรองแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมีค่าลายเซ็นมีค่าวิชาชีพของทนายฝั่งนู้นด้วยนะอันนี้ของจริงนะะของจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้ดูเนี่ยว่าเออมันกระบวนการต่อสู้เนี่ยมันมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ ข้อทีจจริงนี่มันปรากฏอยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยมันมีลึกซึ้งมากวกนานั้นก็คือมันมีเอกสารในเมืองไทยที่ระบุถึงปัญหาเนี้แต่ไม่ได้ถูกเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงรีคอที่คุณจะต้องรีคอโดยสมัครใจในเมื่อคุณไม่รีคอมีผู้บริโภคไปฟ้องคดีแล้วคุณแพ้คดีศาลก็เลยสั่งให้คุณรีคออันนี้จริงๆก็เป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วอะ่ะในเมื่อคุณไม่ทําศาลสั่งให้นะครับ ตอนนี้พี่ดินนะคะแนวโน้มของทางมัสด้านี่เขาจะมีการต่อสู้ยืนอุทธรแน่นอนใช่คะแน่นอน,นะค,ะคิดว่าเขาต่อสู้แน่นอนเพราะว่าคือเขาก็คงรู้สึกว่าเขาไม่ไม่อยากจะยอมรับในคำพิพากษาเนื่องจากว่ามันยังมีอาจจะยังเขาอาจจะคิดว่าเออยังมีข้อโต้แย้งบางมุมที่เขายังอยากจะนําเสนอต่อศาลที่สูงกว่าคือศาลอุทธรอ,อะไรเนี่ยครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราก็มองว่าสิ่งที่คําพิพากษาออกมาเนี่ยมันก็เป็น อะไรที่ยุติธรรมกับผู้บริโภคแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าศาลจะมีคําสั่งให้เรียกรถกลับมาตรวจสอบแก้ไขอาการเหล่านี้ทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าที่เมืองนอกคือหมายถึงที่ญี่ปุ่นคุณก็ทําอยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าคุณมาทําที่นี่ด้วยเท่านั้นเองก็แค่คุณก็แค่เพิ่มคุณก็แค่ปรับมาตรฐานให้มันเท่ากับที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรเหลือบากกว่าแรงของเขาอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยในการในชั้นนําสืบเนี่ยเอกสารภายในของเขาเองเนี่ยเขาก็มีเขียนเป็นหนังสือเวียนกับศูนย์บริการว่าให้เช็ครถทุกคันที่อยู่ในข่ายที่มีลิสต์เอาไว้เป็นเลขเครื่องยนต์นี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งนี้เขาไม่ยอมเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนรับรู้อันนี้คือข้อไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอประชาชนไม่รับรู้ว่ารถตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าพอเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคนอาจจะมองว่ารถ ที่เกิดปัญหาเนี่ยเกิดจากความประมาทของตัวเองยกตัวอย่างเช่นขับขับไปรถมีอาการสั่นเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ตกใจผวาเกิดอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำขึ้นมาเนี่ยคนจะมองว่าส่วนใหญ่ผู้ขับรถประมาท<ม>ใช่ไหมไม่ได้มองว่ามันเกิดจากเครื่องยนต์แล้วพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันก็คือความเสียหายบนท้องถนนที่ไม่ใช่เฉพาะคนขับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมสัญจรไปมันท้องถนนด้วยก็ได้ดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนที่สําคัญมากก็ จึงเป็นเหตุให้ศาลตัดสินว่าเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างพี่โคสิตท,ที่มาร่วมออกอากาศที่สถานีประชาชนนั้นเห็นบอกว่าเป็นรถที่เพิ่งซื้อมาด้วยเลยใช่ไหมคะที่เป็นรถส่วนใหญ่ก็เป็นรถรถป้ายแดงนะครับแล้วก็แต่ว่าระยะเวลา,เาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสัก1ปีหรือ2ปีแต่ว่าระยะไมเนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็เหมือนกันฮะก็เกิดหลังจากประมาณสักปี2ปีเนื่องจากมันเกิดจากการขม่ามันสะสมเนื่องจากมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ยเรา ต้องถอดถอดหัวผู้เสียหายอก่อนตอนนี้นจะใส่หัวเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้พิพาอเนอะาะทั้งทนายจินนาเนี่ยพูดถึงเรื่องประเด็นที่อาจจะพูดกอกไปอาจจะอุทธร์เนาะก็ขอฝากนะไม่ได้ไม่ได้เตือนสตินิดน,นึงว่าคดีเนี่ยแม้นจะมีแค่คำพิพากษาถึงแค่ปีหกหนึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่ารถที่ปีหกสองหกสามมันไม่ใช่มีปัญหาแบบนี้นะครับสภาองค์กรของผู้วยพาอเนี่ยสามารถจะเปิดรับผู้เสียหายที่ 6263แล้วกเกิดอาการแบบนี้แล้วก็ฟ้องเป็นคดีอีกคดีก็ได้นะครับแล้วความเสียหายนอกจากประเด็นเหล่านี้มันยังมีประเด็นเรื่องแผงแอร์มีประเด็นเรื่องคาปาซิเตอร์ซึ่งในญี่ปุ่น,นมีรีคอหรือขยายระยะเวลาปาาระกันออกไป7ปีแต่ท่านไม่ได้ดำเนินการเนาะอันนี้จะมีประเด็นเสริมอีกก็เลยฝากว่าถ้าท่านนะครับน้อมรับคำพิพากษาแล้วปฏิบัติตามคำบังคับ โดยรวดเร็วแล้วก็ให้รู้สึกว่าผู้วริโภค OK เนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วเนี่ยก็น้อมรับซะแต่ถ้ายังยืดเยื้อแล้วก็นําเรื่องอุททอแล้วไม่ยอมจบโดยง่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาโดยผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อก็ในส่วนของมาสดารุ่นนี้นะคะรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลคนที่ซื้อรถรุ่นดังกล่าวไปติดตามเพจของทางสาภาองค์กรอของผู้บริโภคตอนนี้ทุกทกท่านที่เป็นอาจจะเป็นผู้เสียหายให้รวบรวมหลักฐาน ให้ชัดเจนนะคะห้ามสวมรอยเด็ดขาดห้ามเป็นมิจฉาชีพไม่ต้องมานะคะไปติดต่อแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อที่จะมายื่นไว้แล้วก็เดี๋ยวทางพี่มิ้งก็จะเป็นคนรวบรวมผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะรอว่าศาลจะตัดสินถึงสิ้นสุดยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกระบวนการของทางยุติธรรมทางศาลละกันเนาะไปอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเรื่องฮอนด้านะคะดิฉันก่อนอันนี้ตามเองเหมือนกันไปถึงนู่นเลยบางนาใช่ไหมคะพี่จินนะใช่ครับ เป็นเรื่องของบริษัทฮอนด้าแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาระบบปั๊ม ABS รถยนต์รุ่น Accord G9 Gen9 หรือ G9G9 หรือ Gen9 ใช่ Gen9 และ HRHRV นะคะที่มีข้อบกพร่องนะคะอันนี้เป็นยังไงคะก็ปัญหาเนี่ยถ้าน้องปิมจําได้ว่าน้องปิมก็ไปทําข่าวทนายจินช่วงนั้นก็ เข้าไปอยู่ในคดีนี้ในส่วนของการเรียกร้องสิทธ<ช>ิ์นะครับใ,<ช>ในนามของมูลนิธิเพื่อผู้เหยีพกะเพราะคดีนี้มันหลายปีแล้วมอพบอมอพบอ<ช>นะครับก็มีไปเจรจาแล้วก็เรื่องก็ยังผ่านดําเนินการมาเขาก็จะออกเงื่อนไขว่าสิทธิ์คนไหนที่จะได้รับในการที่จะซ่อมแซมในส่วนของเรื่องอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือเวียนภายในเนี่ยแล้วก็ส่งไปถึงผู้แทนจําหน่ายผู้แทนจําหน่ายลดบางท่านก็โอเคทําตาม บางท่านอาจจะแกล้งลืมหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีคําสั่งนี้ออกมาจากบริษัทแม่ <c oughs> ก็ไปเรียกเก็บซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เรียกไม่สามารถจะเรียกเก็บแต่ก็ไปเรียกเก็บหรือสร้างเงื่อนไขที่จะเก็บค่าใช้จ่ายสิบเปอร์บ้างยี่สิบเปอร์าิแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละตัวแทนจําหน่ายอย <c oughs> ่าสิแล้วแต่อารมณ์ <c oughs> <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าผู้บริโภคบอกเออฉันก็เสียงเหมือนกันทําไม <c oughs> ฉันอยู่บนเงื่อนไขซึ่งมันแตกต่างกันนะครับพอสภาองค์กรของผู้บริโภค มีตัวตนเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติปุ๊บก็มีผู้เสียหายกลุ่มนี้ก็เคลื่อนย้ายจากบปบซึ่งจริงๆแล้วตัวมูลที่พูดก,ก็เป็นองค์กรสมาชิกของสภานี่แหละครับก็ผ่านต่อเข้ามาที่สภา,าน,นะครับแล้วก็สภา,าเองเนี่ยก็ดําเนินการเจรจาเมื่อประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเข้าไปที่สํานักง,งานใหญ่แล้วก็มีเสนอเงื่อนไขต่างๆนี่แหละว,ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คุณมีนโยบายแบบนี้แล้วนะครับตอนนั้นเฉพาะคุยเฉพาะ a อ c o r d G9 ว่าคุณควรจะทำหนังสือเวียแล้วก็เป็นมาตรฐานซึ่งให้ทุกหน่วยงานของคุณที่เป็นตัวแทนจำหน่ายคุณปฏิบัติตามแล้วช่วงนั้นก็จะมีประเด็นใหม่ก็คือเรื่อง HRV ก็เลยเอาเรื่องนี้คุยกันในคราวเดียวเมื่อเดือนกุมภานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดทางผู้ประกอบธุรกิจบอกอ๋อฉันขอเวลาสักเดือนหนึ่งตัดสินใจแล้วก็จะออกนโยบายมาให้ชัดเจนให้สื่อถึงผู้อุโภคแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับคาดว่าหลังจากที่อ,อ่านคำพิพากษาวันที่28มีนา ของกรณีมาสด้าเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจมาข่าวดีครับคุณพัทรลกรตอนนี้ทบริษัทยินยอมรับเงื่อนไขที่บทอีกยี่ห้อหนึ่งฮอนด้านี่ใช่ไหมใช่ครับระบุไปเลยมาว่ายินดีรับข้อเสนอของผู้บริโภคนะครับนะครับตอนนี้ได้ทําหนังสือระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึงเป็นธรรมถึงดิลเลอร์โดยมีผลวันที่1เมษาที่ผ่านมานะครับ คือเรื่องนี้ผมอยากจะเสริมนิดนึงก็คือว่าอยากให้ผู้ประกอบการทุกทุกท่านนะครับยพยายามที่จะสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองเพราะาการสร้างมาตรฐานเนี่ยคือการยกเกรดนะครับยกคุณภาพของตัวเองให้ดูดีก,กว่าคู่แข่งของท่านแต่ละยี่ห้อแหละนะครับใครแข่งขันอย่าไปแข่งขันกันเรื่องการการหากำไรแต่ว่าแข่งขันกันเรื่องของการบริการ,<อ>รการพ<อ>ัฒนาคุณภาพความรับผิดชอบพวกนี้ สุดท้ายแล้วคุณจะได้ใจผู้บริโภคนะครับพูดตรงๆว่าผู้บริโภครหรือแม้แต่ผมเองที่เป็นทนายทางด้านผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้อยากฟ้องคดีพูดตรงๆไม่ได้อยากฟ้องคดีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ฟ้องคดีนั่นคือความขัดแย้งและการเสียไปซึ่งเวลาและกําลังคนแล้วก็กําลังทรัพย์มันเสียทั้งหมดนะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอผลคําพิพากษาออกมาเนี่ย พอใจไม่พอใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็จะต้องเสียเวลากันไปอีกแต่ว่าข่าวมันต้องออกไปแล้วแน่นอนท่านเอางบประมาณเนี่ยจากการต่อสู้คดีเนี่ยนะหรือการที่จะต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวกับตรงนี้นะเอางบประมาณส่วนนั้นอะ่ะลดงบประมาณโฆษณาลงหน่อยก็ได้เอามาเซอร์วิสลูกค้าเอามาซื้อใจลูกค้าสิ่งที่มันจะทําให้ลูกค้าประทับใจและยึดอยู่กับท่านได้นานอะคือทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึก ปลอดภัยกับการใช้สินค้าของท่านและรู้สึกอบอุ่นใจในการบริการนะครับอย่าไปแข่งขันกันเรื่องผลกำไรมากเกินไปเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไปแข่งขันเรื่องการกำไรแต่ว่าทำให้คุณภาพรถยนต์ม,นมันมันมันน้อยลงอ่ะมันก็เลยจะทำให้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องสินค้าได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพตามมาก็อยากให้ฝากไว้ตรงนี้ว่าอยากให้ช่วยดูแล โดยเฉพาะคนไทยอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศแม่ของแต่ละท่านแต่ละผู้ประกอบการครับผมค่ะวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็คือรถรุ่นดังกล่าวสามารถนำรถเข้าไปรับการแก้ไขได้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีใช้จ่ายแต่อยู่บนเงื่อนไขนะครับว่ารถรับประกันเนี่ยไม่เกิน10ปีหลังจากวันที่ท่านซื้อนะครับแล้วก็ระยะทางไมเนี่ยไม่เกิน2องแสนนะครับ<ม>แล้วก็ มีอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือว่าช่วงระยะเวลาที่ท่านซื้อรถป้ายแดงมาเนี่ยมันก็จะจะมีกําหนดระยะเวลาการเข้าศูนย์เช่นทุกหมื่นกิโลท่านจะต้องเข้าศูนย์อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเงื่อนไขของบริษัทที่ออกมานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอันนี้ในแง่ของเชิงการแก้ปัญหาของตัวผู้ประกอบธุรกิจก็คือตัว Hon d a เนี่ยแต่ถ้าท่านมีเงื่อนไขในส่วนของที่ความไม่พอใจว่าเมันมีคนทบไปซ่อมก่อนแล้วถูกเลื้องเงินก่อนจะทำยังไงนะตอนนี้ฮอน da ยังไม่ได้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ นะครับก็กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้ก็ลองเรียนมาที่สภาได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปเจราจาหรือท้าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขก็จําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเราก็ต้องจะใช้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้อเสนอต่างๆที่เรานําเสนอไปตอนนี้เขาตอบรับมาแล้วในระดับหนึ่งก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่พอใจกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้เสียหายอ่ะที่อยู่นอกเงื่อนไขแล้วไม่พอใจเนี่ยก็อีกมาประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องมาปรึกษาว่าจะเดินเคลื่อนกําลังยังไงต่อที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ย เวลาเกิดปัญหาแล้วยกมือขึ้นรถชั้นเสียชั้นรับประกันอย่างนี้ฮะอยากจะให้มาตรฐาน ต่อไปนี้มันเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องมาลฟ้องร้อง,องเสียเวลาเป็น4ปี5ปีกว่าจะาได้รับความยุติธรรมนะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยมันมีทั้งต้นทุนของเวลาแล้วก็ต้นทุนทาง,ง,งด้านการเงินด้วยเมื่อกี้เอกสารอย่างที่บอกทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนะครับาทางฝั่งตัวโจท์เองตัวผู้บริโภคเองก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเสียเงินอ,ออกชําระเงินที่จะเอาแสวงหาหลักฐานมาก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องรบกวนผู้ประกอบธุรกิจควรจะมีธรรมมาพิบาน ว่าถ้าท่านมีสินค้าชมรมโลหภพองนะครับทำเหมือนมาตรฐานโลกคือรีคอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องให้ผู้บริโภคมาใช้สิทธิ์ทางศาลครับค่ะโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะ เอาละค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณพัทรกรที่บุญยรัตน์นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภครวมถึงทนายจินนะแย้มอ่วมนะคะทนายความของทางสภานะคะองค์กรผู้บริโภคด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็รวมถึงสิทธิของผู้บริโภคด้วยขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะยินดีครับขอบคุณคุณปิ่มแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ค่ะช่วงต่อไปนะคะไปติดตามช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานอัมภัยและคุณชนาทิปไพรพงศ์กันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนพายนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพยไพรพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารจานหนึ่งขัดนั่นก็คือเมนูจากไข่แมงดาทะเลค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรที่ต้องนําเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวว่ามีผู้บริโภคกินอาหารเมนูจากไข่แมงดาทะเลแล้วเสียชีวิตคือแมงดาทะเลเนี่ยคุณผู้ฟัง มันจะมีสองประเภทก็คือแมงดาถ้วยกับแมงดาจานแมงดาถ้วยเนี่ยกินไม่ได้แมงดาจานกินได้แต่ว่าเวลาเราไปกินอาหารตามร้านอาหารเช่นเมนูยำไข่แมงดาทะเลเนี่ยเราจะแยกออกได้ยังไงว่ามันมาจากแมงดาจานและไม่มีพิษเพราะว่าเราไม่เห็นลักษณะตัวของแมงดาถูกไหมคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะเราจะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าไข่แมงดาทะเล มันมีพิษอะไรจนทำให้เราถึงขั้นเสียชีวิตได้อาจารย์แก้วคะเรื่องของการกินเมนูอาหารจากไข่แมงดาทะเลเนี่ยมันมีข่าวมานะคะอย่างปี2566เนี่ยมีถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยมีข่าวบอกว่าหนุ่มลูกทะเลที่จังหวัดตราดเนี่ยนะคะ จับปลาแต่ว่าได้แมงดาถ้วยหางกลมมาซึ่งปกติเนี่ยไม่มีใครกินอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็นํามาย่างทําเมนูยําไข่แมงดาแกล้มกับเหล้ากินไปแล้วก็กลับบ้านปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะเพราะว่าหามส่งโรงพยาบาลแล้วอาการสาหัสช่วยไม่ทันนะคะต่อมาเมื่อวันที่20มีนาคม2566ค่ะที่จังหวัดปราจ่นกันก็มีหญิงคนนึงนะคะเสียชีวิตจากการ กินเมนูจากไข่แมงดาทะเลเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมาย้ําเตือนเรื่องของแมงดาทะเลค่ะมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นการมองว่าอะไรคือสารพิษที่อยู่ในแมงดาทะเละที่เป็นพวกหางกลมนะคือเขาก็มีงานวิจัยมาตั้งนานแล้วล่ะคือผมไปคนพบเนี่ยเป็นงานวิจัยของปี1987เป็นงานวิจัยเรื่องทเตโดท็อกซินในแมงดาทะเล คาซิโนสคอปีสโบรทันดิคอร์ดาในประเทศไทยคืองานวิจัยเนี่ยตีพิมพ์ในวารสารนิป่อนซูเซนกากไกชิ chi, ซึ่งเป็นวารสารของญี่ปุ่นคนที่ประพันธ์เป็นคนชื่อต้นเนี่ยเป็นคนไทยและดูจริงๆดูเข้าไปลึกๆก็คือนักศึกษาไทยที่ไปจากกรมประมง <Huh. S 1> เข้าใจว่าเขาได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นน,นะแลวเขาก็เลยเอาเอาเมังกดทะเลบ้านเราเดี่ยเอาที่เป็นหางกลมที่มีพิษเนี่ยไปศึกษาว่าไอสารพิษ ในบรรดาทะเลที่เป็นบรรดาถ้วยหรืออีกชื่นก็คือเฮราตัวเนี้สารพิษคืออะไรเขาก็วิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เขาทันสมัยนะอิเล็กโทรโฟริซิสท l c h p l ีแล้วก็ใช้ GCMS ปี1987 g เ m นีเพิ่งมีใช้ในโลกเนี่ยไม่กี่ประเทศนักวิจัยคนนี้เขาโชคดีได้ไปใช้เครื่องมือชิ้นนี้นะฮะก็สามารถระบุได้ว่าสารพิษในบมงดาถ้วยนี่นะมีส่วนประกอบ ของเทสโ์โดอกซินแล้วก็อื่นๆไอ้เจ้าเทสต์โดอทซินเนี่ยหลายคนอาจจะพอพุ้นหูว่าเฮ้ยมันพบในปลาปักเป้านี่คือก็จริงมันพบในปลาปักเป้าด้วยจริงๆแล้วเนี่ยปลาปักเป้าหรือว่าบมงดาถ้วยเนี่ยคือสารพิษพวกเนี้ยเข้าได้มาจากเข้าไปกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่า uh ulate, ไดโนฟาเกเลตไดโนฟาเกเลตเนี่ยัวเล็กมากพอกินไปอยู่ในตัวของแมงดาทะเลหรือไปอยู่ในตัวของปลาปักเป้าเนี่ย ก็จะสร้างสารพิษออกมาแต่ว่าก็มีบางงานวิจัยเขาบอกว่าตัวสัตว์เองเนี่ยแบงดาถ้วยเนี่ยหรือว่าปลาปักเป้าเนี่ยก็สร้างสารพิษตัวนี้ออกมาด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเลยประกอบกันมีเยอะมีน้อยเพราะปลาปักเป้าเนี่ยบางฤดูกาลก็มีสารพิษน้อยมากค่ะอย่างที่ผมเคยเข้าประชุมกับของทางอ,อยอนเนี่ยแล้วก็มีคุณก็รายงานให้ฟังคือแถวอินโดนีเซียเนี่ยเรามี นักประมงของเราเนี่ยไปจับปลาเยอะสมัยก่อนปลาปักเป้าเนี่ยเขาจับขึ้นมาได้เขาถือว่าเป็นคล้ายๆขยะ uh huh. เขาไปแย่ออกไปแล้วก็เอาขายได้ราคาถูกมากเลยมาขึ้นที่มหาชัยเนี่ยโลหนึ่งแค่ห้าบาทสิบบาทแต่ปลาปักเป้าเนี่ยถ้าไม่มีสารพิษเนี่ยจะมีลักษณะอร่อยเหมือนเนื้อไก่อ๋ uh huh. ไม่เคยกินอาจารย์อาจารย์เคยกินไหมคะผมไม่เคยลองกินอยู่แล้ว <S 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 <to> <S ผมไม่ชอบอาหารนั่นเลยปลาปักเป้าเนี่ยในช่วงที่ไม่มีสารพิษมากเนี่ยถ้า เอาสารพิษออกเป็นนะฮะคือเข้าใจว่าอยู่แถวรังไข่เนี่ยเอารังไข่ที่เอาเครื่องในทิ้งเนี่ยตัวเนื้อปลาก็พอกินได้นะฮะ,ะแต่ว่าในช่วงที่มีสารพิษเยอะเนี่ยต้องใช้ผู้ชํานาญเพราะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขากินปลาปักเป้าเป็นของของโปรดของเขาอะนะแล้วพ่อครัวเนี่ยต้องมีใบรับรองมีลายเส้นว่าเป็นพ่อครัวที่รับการปรกอบรมมาให้เอาสารพิษออกได้แล้วเขาจะเอาสารพิษออกแบบิที่ว่า เอาออกให้ไม่หมดให้เหลือไว้ดิดหน่อยเวลาคนกินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกซาซาเห<ๆ>มือนเวลาเรากินอะไรเผ็ดๆอ่ะอืมค่ะต้องมีฝีมือเพราะถ้าพ่อครัวไม่มีฝีมือเนี่ยก็จะมีคนเสียชีวิตอาจารย์แล้วทําไมสารพิษมันถึงอยู่ในแมงดาทะเลถ้วยอย่างเดียวแล้วแมงดาจานมไม่มีอะคะอาจารย์มันกินอาหารไม่เหมือนกันเหรอคะหรือว่ายังไงมันเป็นสัตว์ที่ใกล้าการแต่เป็นคนละสปีชีส์คนละ กลุ่มกันนะนะคือลักษณะก็ต่างกันแล้วก็อยู่ในคนละทำเลคือทำเลของปลาหรือของสัตว์ทะเลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะแยกกันจริงอยู่เขาคงกินอาหารที่ต่างกันหรืออีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช่ไม่ใช่ก็คือเขาอาจจะมีวิธีการกําจัดออกไปด้วยคือหมายความว่าแมงดาถ้วยกับแมงดาจานอาจจะกินสารที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในตัวของมันเหมือนกันก็ได้แต่ว่า แมงดาจานเนี่ยมันจะกําจัดสารพิษนั้นออกไปด้วยตัวของมันเองไม่มีความเป็นพิษอยู่ในตัวอีกเลยไม่เหมือนแมงดาถ้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือข้อสมมุติฐานใช่ไหมคะอาจารย์ฮะอันนี้แค่เป็นสมมุติฐานความจริงเนี่ยก็มีคนเคยจับแมงดาได้ทั้งสองแบบด้วยกันเนี่ยมีนะฮะมันมันไม่ได้แยกกันชัดเจนเพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตคือมีถึงอเมริกาก็มีที่อเมริกาเนี่ยแมงดาจานเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ในการทดสอบสารพิษได้ ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมงดาทะเลจานหรือถ้วยเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะน่ากินไม่มีเนื้อเขาจะกินแต่ไข่มันน่ะดิฉันเคยกินเมนูยำไข่แมงดานะตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปสั่งร้านอาหารแถวหัวหินนะคะก็ลองชิมดูนะคะรสสัมผัสมันก็จะเป็นหนึบๆนึบเหมือนกับไข่ปูอะคะ่ะอาจารย์แต่ว่าพอเอามายำแล้วใส่มะม่วงเปรี้ยวๆเข้าไปมันก็อร่อยดีอาจารย์ประเด็นที่น่ากังวลก็คือว่าตอนนี้มีการขายไข่แมงดาทะเล ออนไลน์ขายได้แพทฟอร์มอย่างไรสองสามแพทฟอร์มที่ผมเจอเนี่ยแล้วมีบางแพตฟอร์มเนี่ยเขนาก็สารที่ซ้ำนะว่าเป็นไข่แบงดาทะเลจากแบงดาที่หางกลมก็คือแบงดาถ้วยก็คือมี<ต>พิษิคะเขาบอกว่าเขาบอกเขาเอาสารพิษออกหมดแล้วอืเขาบอกว่ามันมีเส้นเมาอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าเป็นแบงดาถ้วยเนี่ยมันยังไงก็สารพิษออกไม่หมดหรอกเอามาขายกันผมดูราคาแล้วแพกหนึ่งที่ใส่ใน ขาดโภมเนี่ยร้อยแปดสิบาทแต่ประเด็นคืออาหารทะเลเนี่ยเสียง่ายถึงสารพิษไม่มีก็เสียง่ายแล้วขายออนไลน์เนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพไหนนะผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะสดอยู่ได้ยังไงใช่เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเนี่ยมันไม่ใช่อาหารที่จะเป็นต้องกินนะ,นะะเราไปกินอย่างอื่นที่มันเสี่ยงน้อยดีกว่าไหมอาจารย์แล้วทีนี้ไข่จากแมงดาถ้วยมันมีความเป็นพิษมันมีพิษยังไงคะมีผลกระทบต่อร่างกายยังไงคะ คือมันเป็นสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาทนะะแรกๆก็จะมึนงงกันแหละแล้วก็ชาตามลิ้นตามปลายมือชาปากปลายเท้ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือเป็นสารที่มีผลกับระบบประสาทนะอาจจะหนักเข้าไปก็คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียคือมีอาการหลายอย่างนะบางคนอาจจะเป็นหมดบางคนอาจจะเป็นบางอย่างแล้วแต่ว่ากินมากกินน้อยแล้วแต่ว่าร่างกายเขาทนไหวหรือไม่ไหวแต่แน,น่ๆคือ,เ,อเริ่มพูดไม่ออก ตามองเห็นภาพไม่เห็นอะไรเงี้ยมัใจะลาบากแล้วเราจะขับออกจากร่างกายได้ยังไงคะอาจารย์ออขับออกจากร่างกายได้ยังไงมันก็ร่างกายก็ต้องพยายามขับสารพิษทิ้งนะเพราะว่าไม่ใช่มีสารที่มีประโยชน์กับร่างกายแยวร่างกายขับทิ้งหมดเพียงแต่ว่าเวลาเขาออกเล็ดเนี่ยมันมันมันร้ายแรงกว่าที่ร่างกายจะขับทันคือถ้ากินไม่มากนักเนี่ยมันก็กระจายไปก็เจือจางใช่ไหมแต่ว่าถ้ากินมากเนี่ยอย่างที่เขาตายกันเนี่ยมันก็คงกินเยอะพอสมควรแต่ว่าเยอะแค่ไหนไข่มันก็จะคงไม่มากมายนักนะนะ กินเข้าไปคือช่วยไม่ทันเนี่ยตายภายใน6กถึงสิบสชั่วโมงอะวันเดียวก็ตายค่ะคือจากที่ได้ยินข่าวมาแต่ละปีเนี่ยมันต้องมีคนเสียชีวิตจากการกินไข่แมงดาทะเลดูเหมือนว่าถ้าเป็นข้อมูลย้อนหลังก็มีแบบนี้ตลอดใช่ไหมฮะอาจารย์คือผมไปดูรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกคนที่กินไข่แมงดาทะเลแล้วเป็นพิษเนี่ยนะตั้งแต่ปี2 5 5 6ถึง2561เนี่ย มีกรณีที่แรยง,งานมันเนี่ยสาสิบสามรายเสียชีวิตสามราย <Huh. S 2> อะไรต้องหลายปีตายแค่สามคนแต่พอปีหกหกเนี่ยตายเข้าไปอีกสี่น่าสังเกตก็คือว่ามันคงมีคนตายเยอะแหละแต่ว่าไปไม่ถึงโรงพยาบาลไปไม่ทันเพราะว่าอันนี้ตายภายในยีิบสี่ชั่วโมงก็มีหกชั่วโมงก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะไปไม่ทันเลยมันเป็นสารพิษที่ร้ายแรงมากมีผลกับระบบประสาทสารพิษพวกเนี้ยสารพวกที่เกี่ยวกับระบบประสาทน,นะนะเวลามันเข้าไปในร่างกายเนี่ย ตัวเป้าหมายของเขาก็าคือเส้นประสาทเลยทําให้การเดินทางของสัญญาณประสาทจากสมองแล้วเนี่ยส่งไปที่ปอดจากสมองเราส่งไปที่หัวใจอะไรก็ตามเนี่ยนะคืออวัยวะพวกนี้แม้ว่าจะทํางานด้วยตัวเองคืออัตโนมัติอยู่แล้วแต่ก็มีการควบคุมได้ด้วยระบบะสาร<ะ>แต่พอสารพิษเนี่ยเข้าไปทําให้ระบบประสาทเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยทำงานไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดอาการที่ว่าการหายใจก็หยุดนะ,ะหัวใจอาจจะหยุดเต้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น มันจริงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่าเป็นสารพิษที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมีตายสูงอาหารทะเลหลายอย่างเลยนะฮะมีอาการแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอย่างที่เราบอกไปแต่ต้นแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าสัตว์เนี่ยไปกินไดโนพักจเลตซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเ,เ,เป็นพวกแบคทีเรียมีเซลลเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะฮะพวกนี้สร้างสารพิษได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการกินอาหารทะเลในฤดูที่มีปัญหาเนี่ยต้องระวังคือบางฤดูแบบไม่มีปัญหา ก็กินกันได้ก็มีความสุขแต่พอไปกินอีกฤดูหนึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาได้ค่ะซึ่งดิฉันเห็นที่มีการแชร์กันทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีการสังเกตแมงดาจานและแมงดาถ้วยนะคะซึ่งแมงดาจานเนี่ยไม่มีพิษแมงดาถ้วยมีพิษเนี่ยลักษณะที่เราพอจะมองเห็นก็คือแมงดาจานตัวมันจะแบนสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีลำตัวขนาดใหญ่กว่าแมงดาถ้วยพื้นผิวด้านบนเรียบมีสีน้ำตาลอมเขียว มีหางเหลี่ยมสังเกตที่โคนหางถึงกลางหางมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมค่ะอาจารย์แล้วก็มีสันหนามเรียงกันเป็นแถวคล้ายกับใบเลื่อยนะคะส่วนแมงดาถ้วยที่กินไม่ได้เพราะมีพิษเนี่ยนะคะห้ามกินเด็ดขาดลำตัวโค้งกลมมีรูปทรงเหมือนถ้วยค่ะอาจารย์แล้วก็มีหางกลมลักษณะโคนหางถึงกลางหางเนี่ยก็คือกลมเหมือนท่อเลยนะคะอาจารย์ผิวด้านบนมีขนสั้น สีน้ำตาลอมแดงส่วนหางเนี่ยก็จะกลมๆนะคะจารย์แล้วก็ไม่ไม่ได้มีฟันแหลมเป็นเป็นเลื่อยเหมือนกับแมงดาจานคือถ้าเรามองเห็นลักษณะแบบนี้เราก็มองออกใช่ไหมคะว่าแมงดาถ้วยไม่ควรกินเราก็เราก็คงไม่กินแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าไข่แมงดานั้นมาจากแมงดาประเภทไหนอันนี้อยากให้อาจารย์ย้ำเตือนผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งว่า เราจะต้องมีแง่คิดยังไงก่อนจะกินไข่แมงดาค่ะอาจารย์คือถ้าอยากรู้ลักษณะเข้าไปในเว็บของกรมประมงเนี่ยจะมีแน่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมประมงหรือว่าสถานีประมงที่ไหนก็ตามอาของเขาตราจันทบ,บุรีเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลแต่ประเด็นคือเวลาเราไปกินตามร้านเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมาจากแมงดาตัวไหน,น,นเป็นถ้วยหรือจานเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ย เหมาะสาหรับคนที่จะไปซื้อแมงดาเป็นตัวมาแล้วมา,ราปรุงเองเราซื้อเป็นตัวมาเราเห็นและทําเองะนะคะซึ่งอันนั้นก็พอทนได้แล้วว่าถ้าชอบกินจริงๆก็ก็ทําเอาคือก็เสียงน้อยลงแต่ถ้าไปกินตามร้านเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงว่ามันมาจากแมงดาจาดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะแต่บางคนเนี่ยนิสัยเขาชอบเสี่ยงอันนี้ก็ได้เสี่ยงกันค่ะอยากจะให้ย้ําเตือนกับร้านอาหารที่มีเมนูนี้ไหมคะจารย์ว่า ควรที่จะไปหาวัตถุดิบไข่แมงดาจากแมงดาที่ไม่มีพิษนะอาจารย์คือร้านอาหารเนี่ยถ้าทําแบบร้านอาหารญี่ปุ่นนะบางแห่งเนี่ยปรุงบนโต๊ะให้ดูอันนั้นนะ่ะผู้บริโภคมันม่นใจ,ใจได้คือแกะไข่ออกมาให้เห็น,นเลยว่ามาจากแมงดาจานแล้วก็ยำกันให้ดูตรงนั้นเลยแล้วก็กินตรงนั้นค่ะอันนั้นนะ่ะคงจะปลอดภัยได้หมายความว่าถ้ามันไม่มีอย่างอื่นนะ,ะก็ปลอดภัยได้แต่ว่าถ้าไปกินที่เขาทามาแล้วแบบบางร้านที่มีขายอยู่ก็ ก็ต้องเสี่ยงดวงกันแล้วประเด็นคือกินแล้วออกจากร้านไปแล้วไปป่วยที่บ้านเนี่ยเราจะพูดได้ไงว่าเรากินเพราะว่าเป็นไข่แมงดาจากร้านนี้คือเจ้าของร้านให้เขาคงไม่กล้ารับมั้งเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาย้ําเตือนขอให้คิดดีๆก่อนที่จะกินเมนูยำไข่แมงดาทะเลนะคะอาจารย์ครับคิดให้ดีว่ามันคุ้มไหมถ้าคิดว่าคุ้มก็กินถ้าไม่คุ้มก็ทําพิัยกรรมไว้ก่อนแล้วกินค่ะ ชช่่่วงคิดกออนเืขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อ,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 น,อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุรานิดแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com และยูทูบไทย PBS Podcast งทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น